กลับมาติดตามยามเช้าริมเจ้าพระยากันต่อนะครับก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวขอดูความเห็นคุณผู้ชมสักเล็กน้อยมีความเห็น2ท่านน่าสนใจท่านแรกคุณเด็กดอยบอกว่าเรียกร้องนายกป้ายแดงให้ดูแลเรื่องของราคาพลังงานก็พูดแบบตรงๆเลยละกันอย่าคาดหวังมากเพราะตามข่าวที่ออกมาคือโควต้ารัฐมนตรีพลังงานเนี่ยโควต้าเดิมแต่นโยบายของพรรคเพื่อไทยเขาจะทำอะไรเรื่องพลังงานลดค่าไฟลดอะไรทันทีไม่ใช่หรอลดแค่ไหนอะฉันไม่ได้เลือกเขาฉันจำไม่ได้เลยเธออีกท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อวานไปเดินที่ลานย่าโมเนี่ยมีการมาตั้งกลุ่มตั้งโต๊ะให้ลงทะเบียนแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้มีการรณรงค์อยู่เข้าใจว่าหลักๆเป็นกลุ่มไอลอนะเขาก็จะไปล่ารายชื่อกันที่อย่างที่หอศิลป์ทุกเย็นก็มีอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าครม.ฉบับใหม่เขาพูดถึงเรื่องของการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญปุ๊บเดี๋ยวพวกนี้เขารวบรวมชื่อได้ครบเขาจะยื่นเลย50,000รายชื่อใช่ไหมคะแต่ต้องตรวจสอบก่อนไหมคะก็ต้องมีขั้นตอนใช่ไหมคะใช่ใช่ว่ากันไปแล้วกันทำเต็มที่อยากทำอะไรทำเลยครับนี่ก็เช่นเดียวกันเธอไม่อ่านหรอเธอถ่ายหัวดิฉันอ่านให้ก็ได้อะผมอ่านเองเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปคุณหมอเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับอันนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนเช้าอย่างที่เราเล่าสู่กันฟังว่าคุณทักษิณย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วก็เรารายงานกันไปในช่วงที่เรารายงานข่าวเมื่อวานตอนเช้าว่าเป็นเริ่มมาจากโซเชียลมีเดียก่อนที่เขารายงานกันออกมาดาว8แชร์นักข่าวอะไรพุ่งไปถามทางกรมราชทัณฑ์นั่นแหละช่วงสายๆเมื่อวานนี้กันเลยนะครับคุณสิทธิสุทธิวงศ์เนี่ยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าช่วง 5:59 ของวันที่22พัสดีเวรรายงานว่านายทักษิณซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษแดน7ระหว่างกักโรคเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรได้ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แพทย์สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วตลอดจนพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศก็คือเขาส่งรายงานไปก็คือที่ตรวจร่างกายที่สิงคโปร์กับที่ UAE นะเพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างอยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงพังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อมโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจเนื่องจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมากกว่ามีเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะให้ส่งตัวไปทันทีนะครับจากนั้นก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจช่วงเที่ยงคืน20แล้วก็จัดการเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนของทางกรมราชทัณฑ์นะอันนี้วางอคติก่อนมองง่ายๆปกติเนี่ยแพทย์กะกลางคืนเนี่ยแพทย์เวรก็จะเป็นแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้ใหญ่อะไรเท่าใดนักนะถ้าผมเป็นแพทย์เองผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณทักษิณมีอาการจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าส่งไปโรงพยาบาลได้ก็คงจะดีกว่าหรือไม่อย่างใดอันนี้มองกลางๆถูกต้อง แล้วเป็นกลางดึกด้วยแล้วถ้าสมมติเป็นจริงขึ้นมาแล้วเกิดคือถึงจะเป็นนักโทษแต่เป็นคนป่วยแล้วเกิดไปแบบปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบอีกแล้วเรื่องนี้คอนเฟิร์มได้เพราะอาจารย์วิษณุบอกว่ามันมีข้อความเข้ามาแต่หลับไปแล้วตอนตีหนึ่งแล้วก็แพทย์เวรก็เลยต้องตัดสินใจนักข่าวก็เลยบอกท่านรองคะตัดสินใจเองได้เลยเหรอคะหมอตัดสินใจเองได้เลยเหรอคะแล้วถ้าไม่ให้หมอตัดสินใจจะให้ใครตัดสินใจไม่คือปกติแล้วมันคือต้องทำความเห็นไงนึกออกไหมคุณโก้แต่โอเคทางโรงพยาบาลตำรวจบอกมันมี MOU เมื่อปี61อยู่ว่าอาจจะส่งมาโน่นนั่นนี่แยกกันนะคะกรณีที่จะเอาผู้ต้องขังไปรักษาข้างนอกอันนั้นต้องเป็นความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลทันตสถานกับแพทย์โรงพยาบาลข้างนอกแต่อันนั้นเป็นโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีเซ็น MOU ด้วยกันไว้ตั้งแต่ปี61แต่ทีนี้เนี่ยพูดก็พูดเถอะค่ะเกณฑ์จะใช้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ที่ฉันไม่ทราบได้เพราะคำว่าดุลพินิจมันกว้างเกินที่เราจะไปบอกได้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรเราไม่ใช่หมอแต่ถ้าถามเราไม่ว่าค่ะแต่อยากให้ปฏิบัติให้เหมือนกันทุกคนแล้วการส่งตัวมาเอาละขั้นตอนส่งตัวมาเข้าใจได้แต่พอส่งตัวมาแล้วดูแลอย่างไรอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคือสื่อไปรุ่งสางแล้วไงคะตอนกลางคืนคือถ้ายึดตามระเบียบเป๊ะต้องมีคนของทันทสถานไปด้วยต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่เท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นักข่าวไปเมื่อวานบอกพี่เงียบไม่มีอะไรเลยไปถามพยาบาลว่าต้องมีพยาบาลอยู่เฝ้าอะไรยังไงไหม คือเมื่อวานเนี้ยนึกว่านักข่าวไปปาร์ตี้กันไม่ใช่นะคะก็คือต้องไปรอทำข่าวนั่นแหละคือคุณผู้ชมคะคือถ้าเรามองในแง่ของแบบเป็นนักโทษคนนึงจะอะไรกันนักกันหนาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ยังมีมูลค่าในการขายข่าวได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าบางสำนักข่าวพลาดไปเนี่ยบก.โดนเช่งผู้บริหารช่องเขาว่าได้คืออยากให้เข้าใจว่านักโทษคนเดียวจะอะไรกันนักกันหนาคือพอดีว่าเป็นนักโทษที่มีอิทธิพลกับสังคมเราจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะคะมีไม่มีไปฟังคุณหมอก็แล้วกันคือฟังไปคุณหมอก็ดูเขินๆก็รู้อยู่คุณได้ฟังเสียงคุณหมอไหมคะคุณก็หมอคะยังอีกยาวค่ะหมอยาวเท่าไหนอะยาวเท่าที่คุณทักษิณเนี่ยยังคงโทษจำคุกอยู่นะคะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุในแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจที่ว่ากันว่าสถานที่ทำงานท่านก็คือชั้นบนสุดของอาคารที่คุณทักษิณแกไปนอนเนี่ยท่านก็ต้องให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเข้ารับนำตัวเข้ามารักษากลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าไม่ได้รับการประสานไว้ล่วงหน้ามันก็คงปุบปับจริงๆแหละนะทักษิณเองต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ทีเนี้ยแน่นหน้าอกกระทันหันค่าออกซิเจนต่ำค่าความดันโลหิตสูงมากคือมันจะช็อกได้ไงใช่ไหมคะแล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยราชทัณฑ์เขาพยายามรักษาความดันที่สูงแล้วแต่ทำได้ไม่มากก็เลยมีความเห็นว่าขอส่งตัวมาโรงพยาบาลตำรวจกลางดึกที่ผ่านมานายทักษิณเนี่ยถูกนำส่งตัวไม่ใช่ด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อวานนี้ข่าวบอกเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่เขามีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั้นบนเด้ออาคารนี้คุณผู้ชมแต่ว่าไม่ค่ะมาด้วยรถของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้รถส่วนตัวอะไรเลยโอ้โหความดันประหลอดสูงถึง170มิลลิเมตรประหลอดเลยนะคะพาตัวไปที่ชั้น14ทันทีค่ะแล้วก็บอกมันไม่ใช่ VIP ไม่ใช่ห้องสวีทอะไรใดๆเลยเป็นห้องเดิมที่เคยเอาไว้กักพวกผู้ป่วยโควิดนะคะทีนี้ก็ดัดแปลงมานะซึ่งแล้วถามว่านายทักษิณได้ใส่เครื่องพันธนาการไหมอะไรไหมคือหมอก็อธิบายว่าถ้าโดยทั่วไปนะเป็นผู้ต้องขังและป่วยเนี่ยอายุต่ำกว่า16กับอายุมากกว่า70ปีเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะวัดค่าความดันวัดอะไรมันทำให้เกิดความยุ่งยากแต่เมื่อวานนี้จัดรายการกับคุณแอนพุกยมคุณแอนบอกว่าคือด้วยความที่คุณแอนเก็บขายประกันด้วยอันนี้ไม่ได้ช่วยคุณแอนขายนะแล้วบอกว่าคือได้ข้อมูลมานะว่านักโทษประหารนะคุณโก้ขนาดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะยังต้องใส่ตรวนต้องใส่อะไรแบบนี้คือปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยแต่อันนี้คุณหมอก็จะพยายามอธิบายว่าเป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุซึ่งเขามีข้อลดข้อผ่อนผันให้อยู่แล้วตามปกติแต่นั่นคือนักโทษที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายถึงจะเป็นนักโทษประหารชีวิตก็ตามก็จะย้อนกลับไปที่ใจเขาใจเราคำพูดอาจารย์วิษณุใจเขาใจเราคิดบ้างสิใช่คือลำพังตัวของมะเร็งระยะสุดท้ายคือจะไปอยู่แล้วว่าคุณโก้แต่ทีนี้ต้องโทษสูงสุดประหารชีวิตมั้งคะใส่ตรวนใส่อะไรทุกอย่างครบเซตเลยค่ะก็ไม่ว่ากัน เราว่าอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าที่ทักษิณอยู่เนี่ยมันเป็นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด -19 นะแอร์ก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศแทนคนเนี่ยพูดไปหมอก็อายแอร์เสียหมดเลยค่ะต้องใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศห้องที่ในทักษิณอยู่ก็ไม่ใช่ห้องที่มองเห็นฝั่งด้านนอกเพราะว่าห้องดังกล่าวติดกระจกอากาศมันร้อนเมื่อวานนี้ก็พาไปเปิดนะคะว่าถ้าเป็นห้องสวีทห้อง1401ที่ว่ากันว่าคุณทักษิณอยู่อะวิวเนี่ยคุณโก้คือสนามราชกรีฑาสโมสรครับโหสวยคุณหมออยู่บอกว่าไม่ใช่ฝั่งนั้นให้อยู่อีกฝั่งเพราะมันร้อนเพราะแอร์มันเสียถ้าแอร์ไม่เสียไม่ทราบแพทย์ให้น้ำเกลือแพทย์6คนเลยนะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด -19 อยู่ในทีมด้วยทักษิณไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ทีมแพทย์ก็อยู่ขั้นตอนการทำประวัติรักษาตัวอยู่นะคะก็เอามาดูหมดเลยรายละเอียดเปิดเผยไม่ได้บอกได้แต่ว่าอาการป่วยถูกรักษามาอย่างต่อเนื่องนะคะความจริงแล้วทีมแพทย์ราชทัณฑ์มีความสามารถแต่อาการป่วยของนายทักษิณต้องการแพทย์เฉพาะในการดูแลค่ะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็มีขีดจำกัดก็ต้องตัดสินใจย้ายตัวมาแล้วก็อย่างที่บอกไปเขาทำ MOU กันมาก่อนหน้านี้ระหว่างราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจคือถ้าใครอาการหนักส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจได้เลยเข้าใจยังคุณทาริศคุณขอไปที่ชื่อนักโทษที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะมีความเกี่ยวพันกับทางการเมืองแกป่วยปุ๊บแกเลยไปโรงพยาบาลตำรวจได้ไงเพราะมี MOU อยู่ ก็ดูแลมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาการล่าสุดเมื่อเช้าของวานนี้เนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังใส่สายออกซิเจนความดันยังสูงอยู่สื่อสารได้แต่หอบเหนื่อยแพทย์ต้องระวังสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีแล้วยังไม่รู้เลยจะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานแค่ไหนคะครับส่วนกรณีถ้าญาติต้องการย้ายไปเอกชนเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางกรมราชทัณฑ์นะแต่เมื่อวานนี้ประเด็นนี้ทางกระทรวงยุติธรรมบอกมาแล้วว่ายังไม่มีนะก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวหายดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวย้ายกลับเรือนจำก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับก็จะมีคนไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการดูแลคุณทักษิณว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างใดอย่างน้อยๆก็2กลุ่มด้วยกันคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์ข้อความพูดถึงการปฏิบัติต่อนักโทษทักษิณนะนักโทษหนีคดีให้กลับมารับโทษในเรือนจำตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมามีข้อสังเกตหลายเรื่องข้อแรกแน่ใจหรือว่าโทนี่มีโรคป่วยรุมเร้าจริงและทำไม11กรกฎาคมอุ้งอิงเนี่ยโพสต์การไปตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจก่อนหน้านี้อยู่ที่ดูไบก็โชว์ฟิตปังว่ายน้ำเตะเป้ายกดัมเบลแต่พอมาถึงเมืองไทยราชทัณฑ์แถลงโชว์ป่วยซะงั้นคิดว่าคนไทยกินแกลบกินหญ้าหรือเตรียมกันไว้ก่อนเพื่อเป็นข้ออ้างไม่ให้ดูน่าเกลียดในการขอโอนไปรักษาตัวห้องพิเศษได้นอนเบาะนุ่มๆในห้องแอร์เย็นฉ่ำของโรงพยาบาลตำรวจกันหรือไม่ครับต่อมาครับระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับล่าสุด23สิงหาคม65ระบุว่านักโทษชายทุกคนต้องไว้ผมสั้นด้านหน้าและกลางศีรษะไม่เกิน5เซนติเมตรชายผมรอบศีรษะเกรียนชิดผิวหนังข้ออ้างว่าเป็นผู้สูงวัยอายุมากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องกล้อนผมเขียนเป็นข้อยกเว้นเอาไว้ข้อไหนต่อมาครับปกตินักโทษชายทุกคนเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเซ็นชื่อยอมรับโทษจะต้องนำขึ้นรถราชทัณฑ์ไปเรือนจำแต่นี่กลับนั่งรถเบาะนิ่มแอร์เย็นฉ่ำมีรถตำรวจนำมีรถยนต์ประกบตามเป็นขบวนอย่างกับขบวนต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศไปเยี่ยมชมราชทัณฑ์ตั้งแถวตะเบะไม่กระดากใจกันบ้างหรือห่วง10วันแรกกักโรคเนี่ยให้อยู่ห้องขังเดี่ยวพอเข้าใจได้แต่หลังจากนั้นจะยังคงมีอภิสิทธิ์อยู่ห้องเดี่ยวกินหรูอยู่สบายที่ผู้คนเขานินทาตลอดไปหรือไม่ทั้งหมดนี้นักโทษสูงวัยคนอื่นๆราชการไทยจะให้อภิสิทธิ์เยี่ยงนี้เหมือนกันทุกคนหรือไม่หรือว่าคุกมีไว้ขังเฉพาะคนจุดตกลงนักโทษชายโทนี่เป็นนักโทษหนีอาญาแผ่นดินไป17ปีหรือเป็นเทวดาที่เหล่าลูกช้างควรต้องสิโรราบกราบไหว้บูชาครับผมคนไทยไม่ได้กินแกลบกินหญ้าจึงไม่อาจทนเห็นการกระทำเยี่ยงนี้ได้จะต้องนำความไปร้องปปช.ให้สอบผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ครับ10นาฬิกาที่สำนักงานใหญ่ปปช.นนทบุรีครับและยังมีกลุ่มคปท.ค่ะคปท.วันนี้เขานัดรวมพลกันนะคะเห็นทนายมิ้นโพสต์อยู่รองเท้าผ้าใบกับใจถึงครับวันนี้รวมตัวกันนะคะที่หน้ากระทรวงยุติธรรมตรงแจ้งวัฒนะนะคะ 10:30 น.นะคะจะไปยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าคุณเลือกปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษแก่นักโทษชายทักษิณหรือไม่จนทำให้สังคมตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยราชทัณฑ์จะเป็นเครื่องมือแก่นักโทษเพียงคนเดียวหรือเปล่านะคะก็นี่แหละค่ะจากกรณีคือตั้งแต่เรื่องของการจำคุกแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องการป่วยกระทันหันแล้วก็โยกย้ายตัวมากระทันหันเดี๋ยววันนี้เขาจะไปยื่นหนังสือค่ะคุณก็ครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเองก็ออกมาตอบคำถามนะทั้งเรื่องเอกสารอธิบายโทษแล้วก็เรื่องของการย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับคุณสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีของคุณทักษิณนะที่ยังอยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์เมื่อถูกย้ายตัวเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเนี่ยจึงต้องดูแลความปลอดภัยร่วมกับทางโรงพยาบาลตำรวจอย่างไรก็ตามยืนยันจะยังไม่มีการย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นแล้วก็จะดูแลให้พ้นวิกฤตจนกว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมีความเห็นอนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่เรือนจำกรุงเทพนะครับส่วนกรอบระยะเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นอำนาจของแพทย์ในการประเมินและก็มีความเห็นหากญาติหรือครอบครัวหรือองค์กรต่างๆจะเข้าเยี่ยมในห่วงของการกักโรคโควิด -19 10 วันแรกยังไม่มีการให้เยี่ยมคาดว่าทางโรงพยาบาลตำรวจอาจจะมีการยืดหยุ่นให้5 วันแรกเข้าเยี่ยมได้ถ้าไม่พบเชื้อโควิด -19 แต่จะเป็นการเยี่ยมตามระเบียบราชทัณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามที่อดีตนายกอนุญาตระบุให้เข้าเยี่ยมเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยเหตุฉุกเฉินเมื่อช่วงกลางดึกทำให้ยังไม่ได้รับรายงานว่าอดีตนายกระบุให้ใครเข้าเยี่ยมได้บ้างส่วนเอกสารการรักษาตัวเนี่ยขณะนี้ทางราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการรอเอกสารเพิ่มเติมจากทางครอบครัวได้มาแล้วบางส่วนประเด็นการขอพระราชทานอภัยโทษเองเนี่ยดำเนินการได้2ช่องทางก็คือครอบครัวทำหน้าที่ดำเนินการเตรียมเอกสารคำร้องพรรณนาสำหรับการขออภัยโทษและเจ้าตัวเป็นผู้เขียนคำร้องพรรณนาสำหรับการขอพระราชทานอภัยโทษด้วยตนเองในตอนนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการแจ้งความประสงค์จะเขียนเอกสารสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษแต่อย่างใดครับได้ข่าวมาว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่ง อย่างเร็วคือครึ่งเดือนอย่างช้าน่าจะประมาณ2เดือนอาจจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่ก็คงดูสถานการณ์ก่อนส่วนโฆษกศาลเมื่อวานนี้ค่ะท่านออกมาอธิบายเรื่องการนับโทษจำคุกของนายทักษิณ นะคะคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยออกมาอธิบายคดีคุณทักษิณเรื่องการนับโทษต่อในแต่ละคดีนะคะหลังจากที่ศาลออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดไป3คดีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ Exim Bank เนี่ยลงโทษจำคุกExim Bank เนี่ยลงโทษจำคุก3ปีแล้วก็หวยบนดินลงโทษจำคุก2ปีแก้ไขสัญญาสัมปทานหุ้นชินขอบนะคะอันนี้จำคุก5ปีนะคะแล้วศาลเนี่ยให้นับโทษในคดีก็คือชินขอบขออภัย Exim Bank กับหวยบนดินนะคะต่อจากชินขอบไปเลยนะคะรวมแล้วก็คือเป็น8ปีนะคะท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะเรื่องการนับโทษต่อตามปกติแล้วเนี่ยศาลจะกำหนดไว้ในคำพิพากษาให้นับโทษต่อก็ต่อเมื่อโจทย์มีคำร้องขอให้นับโทษต่อทั้งหมดทั้งมวลศาลไม่ได้พิจารณาอะไรเกินเลยไปจากที่มีการร้องเลยค่ะก็ถ้าโจทย์ร้องว่าให้นับโทษต่อศาลก็ต้องพิจารณาตามนั้นนะคะและการนับโทษต่อจะต้องไม่เกินไปกว่าที่โจทย์ขอเข้ามาในคดีเพราะก็จะไปกระทบสิทธิ์ของจำเลยด้วยอันนี้อย่ามองเฉพาะกรณีคุณทักษิณมีคดีอื่นๆด้วยไงคะทีนี้2คดีแรกที่ไม่ได้มีการนับโทษต่อจากกันนะคะก็คือ Exim Bank กับคดีที่ดินรัชดาหรือคดีหวยบนดินนะคะแต่ปรากฏว่าในขณะที่ศาลมีคำพิพากษาคดีนี้เป็นเวลาเกินกว่า10ปีละนับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษคดีที่ดินรัชดาเพราะฉะนั้นคือคดีที่ดินรัชดาคดีมันถือว่าหมดอายุความไปแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีการแก้กฎหมายนะคะว่าให้พักโทษหรือว่าให้หยุดแล้วไปเอาตัวจำเลยมาได้แล้วค่อยนับโทษต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยไปอันนี้คุณทักษิณไม่ใช่คนแรกขออนุญาตเอ่ยถึงท่านหน่อยเถอะแม้ท่านจะเสียไปแล้วคุณเอกยุทธอัญชันบุตรนั่นก็หนีคดีจนกระทั่งคดีหมดอายุความแล้วค่อยกลับมาโดยที่แบบก็คดีหมดอายุความแล้วคุณทักษิณก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะคดีหวยบนดินเนี่ยโจทย์ขอนับต่อไงอันอื่นโจทย์ไม่ได้ขอแต่คดีหวยบนดินโจทย์ขอให้นับโทษต่อจากคดีที่ดินรัชดาเพียงคดีเดียวและศาลมีคำพิพากษาก็ล่วงเลยเกินกว่าการลงโทษที่ดินรัชดาแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยเพราะแกหนีจนกระทั่งคดีมันครบอายุความ10 ปีนะคุณโก้ก็ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าศาลฎีกานักการเมืองไม่ได้นับโทษต่อคดีหวยบนดินกับปล่อยกู้ Exim Bank อะค่ะซ้อนกัน3ปีแต่ขอให้ไปนับคดีสัญญาแก้ไขสัญญาสัมปทานชินขอบอะค่ะที่จำคุก5ปีดังนั้นก็คือ3แล้วไปบวกอีก5ก็เป็น8ปีสรุปง่ายๆนะคะต้องขอไปค่ะขอให้นับโทษต่อคือจริงๆโจทย์ขอไปทั้งหมดแต่มันเป็นรายละเอียดทางกฎหมายอะผมไล่เรียงให้แบบนี้ละกันคือคดีเนี่ยพิพากษาคนละเวลากันคดีแรกที่พิพากษาก็คือคดี Exim Bank นะครับจำคุก3ปีโจทย์ขอให้นับโทษต่อจากคดีรัชดากับคดีหวยบนดินแต่วันที่พิพากษาคดี Exim Bank เนี่ยคดีที่ดินรัชดาขาดอายุความตัดไปส่วนคดีหวยบนดินณเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้พิพากษาคดีหวยบนดินเพราะฉะนั้นคดี Exim Bank ก็เลยลอยๆอยู่นับโทษต่อจากอะไรไม่ได้เลยเป็น3ปีต่อมาเนี่ยศาลพิพากษาคดีหวยบนดินจำคุก2ปีแต่ในเงื่อนไขคือจริงๆแล้วเนี่ยคดีหวยบนดินตั้งเป็นคดีดำก่อนคดี Exim Bank แต่พอกลายเป็นคดีแดงที่มีคำพิพากษามาพิพากษาทีหลังคำร้องที่โจทยื่นไปตั้งแต่แรกเนี่ยยื่นไปให้นับโทษต่อเฉพาะคดีที่ดินรัชดาเลยทำให้คดีหวยบนดินก็ไม่ได้นับต่อจากใครเลยเพราะว่าคดีที่รัชดาขาดอายุความคือมันครบกำหนดอายุความไปแล้วหนีจนครบอายุความใช่แล้วคดีสุดท้ายก็คือคดีแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตอันนี้โทษ5ปีโจทย์ขอให้นับโทษต่อจาก2คดีแรกแต่เพราะ2คดีแรกไม่ได้นับโทษต่อกันก็เลยนับเฉพาะคดีที่ยาวที่สุดคือ Exim Bank 3ปีแล้วก็มาต่ออีก5ปีเลยเหลือ8ปีจากที่จริงๆต้องเป็น10ปีเข้าใจไหมอันนี้เป็นรายละเอียดของเทคนิคของทางกฎหมายนะครับแต่ถามว่าอันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันคดีที่คุณทักษิณต้องเจอทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด10คดีเป็นคดีที่มีคำพิพากษาไปแล้ว4คดีตัดคดี ที่ดินรัชดาไปเพราะหมดอายุความเหลือ3คดีเล่าให้ฟังไปหมดแล้ว Exim Bank 3 ปีหวยบนดิน2ปีแล้วก็สัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต5ปี3คดีนี้รวมโทษกันเป็น8ปีจบอันนี้4คดีที่ตัดสินไปแล้วคดีที่มีการยกฟ้อง2คดีก็คือคดีบิ๊กบอสทั้งสองคดีเลยทั้งเรื่องของ TPI แล้วก็เรื่องของปล่อยกู้สินเชื่อกฤษฎามหานครปล่อยกู้ใช่อีกส่วนอีก2คดีที่อยู่ก่อนหน้านี้ลุ้นกันว่าอยู่ในชั้นปปชแล้วจะว่าอย่างไรสรุปปปชยกทั้งคู่ก็คือ G2G ล็อต2กับจัดซื้อ Airbus A340-500 A340-600 ที่ไปเปิดเส้นทางใหม่แล้วถามว่าหลุดเพราะอะไรเรื่องจัดซื้อ Airbusข้อมูลไม่เพียงพอแล้วที่มันโอ้โหทำมาขนาดเนี้ยเวลาเยอะขนาดเนี้ยไม่เสาะหายเพียงพอเหรอคะสรุปว่าเหลือคดีที่อยู่กับปปชตอนนี้ที่ยังสอบกันอยู่2กรณีเท่านั้นและเป็น2กรณีที่เล็กกว่ากรณีอื่นด้วยเคสแรกเป็นคดีกล่าวหาคุณทักษิณร้องเรียนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผอ.ศูนย์ปราบปรามแร่เถื่อนร่วมกับพวกลงพื้นที่ตรวจสอบลักลอบการทำเหมืองแร่ดีบุกที่พังงาปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนในชั้นปปช.ปีไหนเนี่ยอันนี้คดีเล็กมากจนผมลืมไปแล้วอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่ให้ทอท.ไปสนับสนุนแอร์เอเชียเมื่อครั้งที่ชินคอร์ปอเรชั่นถือหุ้นอยู่ 51% เพื่อเข้ามาทำสายการบินต้นทุนต่ำปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนอยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริงและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาสรุปอยู่กับปปช4เรื่อง2เรื่องใหญ่เนี่ยตีตกไปหมดแล้วเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่าตีตกไม่มีมูลหลักฐานไม่พอข้อมูลไม่เพียงพอแล้วทำไมไม่ไปหาให้มันพอถ้าคุณตั้งคดีขึ้นมาแบบนี้ถ้าจะรู้ว่าแบบหลักฐานไม่เพียงพอไม่ต้องตั้งเอาจริงๆคุณก็เสียเวลาเสียทรัพยากรเปลืองทรัพยากรค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าทำไมไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายนู่นนั่นนี่อะไรอย่างใดก็ดูเอาแล้วกันปปชชุดนี้อายุอีกกี่ปีคุณโก้จำไม่ได้ฮะลุงป้อมเป็นคนตั้งน่าจะใกล้ๆสวหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คกันคือพักดีกว่าไปดูประธานหมูกระทะดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้หิวข้าวเลยเดี๋ยวว่านัดกับผมได้นะแล้วไปกินคราบด้วยปะเต็มที่เดี๋ยวช่วงหน้าพามาดูค่ะ